ทิ้งทายนิดเดียวนะครับบทความนี้นะฮะต้องพูดนิดนึงโควิด19เนี่ยผมละเอือมราจริงๆกับการที่ณเวลานี้ไม่ยอมที่จะเลิกตรวจเชื้อเด็กๆจนเด็กๆอดไปเรียนหนังสือในเมืองไทยและในหลายประเทศแต่จริงๆแล้วประเทศซึ่งยอมเปิดการเรียนการสอนอย่างสวีเดนอย่างฟินแลนด์อย่างอังกฤษและอย่างมอลรัฐซึ่งเป็น r e p u b l i c ันในสหรัฐเนี่ยนะฮะมันเปิดได้ไหมมันเปิดได้ตัวเลขติเชื้อ,อมครนเยอะเนี่ย เป็นข่าวใหญ่ไหมก็เป็นข่าวใหญ่แต่ทําให้ต้องปิดโรงเรียนไหมไม่ต้องปิดเด็กติดเชื้อมีการตรวจกันทุกวีทุกวันตรวจสัปดาห์ละครั้งสองครั้งและเสร็จแล้วปิดทั้งห้องปิดทั้งชั้นแบบเมืองไทยเนี่ยจำเป็นต้องทําอย่างนั้นไหมไม่ต้องทําทำไมบทบทความนี้เขาว่างไงนะ should we let children catch omicron how about the answer yes how about natural immunity ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์ก่อนหน้านี้เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแม้กระทั่งสายพันธุ์ก่อนหน,น้านี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเด็กมากนักและมาถึงสายพันธุ์โอมครอนอาการเนี่ยมันแทบจะเป็นหวัด3วัน4วันก็หายไม่ต้องมานั่งตรวจเชื้อแล้วครับเอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องตรวจเชื้อแล้วถ้าบังเอิญเด็กติดโอมครอนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามีอาการก็นอนพักอยู่บ้าน3-4วันก็หายถ้ารับยา ในหลายๆกรณีไม่ได้รับยาเลยก็หายแต่ที่แน่ๆฮะ The answer to this question is yes โรงเรียนต้องเปิดณนะเวลานี้ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะในการปฏิบัติเนี่ยนะฮะโรงเรียนเนี่ยปิดนะครับคนไหนซึ่งไม่มีลูกหลานอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าเราเราได้ยินจากผู้บริหารรัฐบาลสบคสาธารณสุขสกากรบอกว่าเปิด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 ,ปด,ปดนี่ยมันไม่ได้เปิดจริงแลวฮะ มันจะเปิดที่ท่าไหนได้ล่ะในเมื่อคุณไปสั่งต่อว่าให้ตรวจเชื้อเด็กคุณคิดว่าถ้าคุณตรวจเชื้อเด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไปได้ไหมที่ไม่เจอคนซึ่งติดเชื้อสายพันธุ์โอมครอนเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วพอโรงเรียนเขาเจอการติดเชื้อเขาทำอะไรอ่ะเขาก็ปิดไงปิดเสร็จแล้วทําไงเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เสร็จทําไงกลับมาเรียนหนังสือกลับมาเรียนหนังสือสองสามวันทำอะไรกลับไปอยู่บ้านต่อไงเพราะว่ามีคนติดเชื้อ เลิกตรวจแล้วถ้าจะติดก็เชิญโอมิครอนไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปมีแต่นิโยบายงี่เง่าของมนุษย์เนี่ยแหละที่ตรวจเชื้อไม่รู้จักจบเนี่ยแหละที่เป็นภัยคุกคามต่อการใช้ชีวิต